This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. จริงๆมันมีหลายเรื่องน่าคุยเกี่ยวกับอดีตเพราะว่าผมจำคุณสุทธิชัยได้จำได้ในสมัยที่ผมเจอคุณสุทธิชัยแล้วอยากเล่าเหมือนกันอ่านไปเลยอ่านยังเพราะว่าดีไหมคือแต่คุณชัยโหแต่ว่าเวลามันผ่านไปนานมากนานครับคือผมเดี๋ยวเก็บไว้ออนแอร์ดีกว่าเล่าเลยนี่ออนแอร์แล้วเลยได้จริงป่ะได้ครับไร้รูปแบบไร้รำได้มากที่สุดคือคุณสุทธิชัยเนี่ยใส่สูทโอเวอร์ไซส์ดำแล้วก็จะเดินเข้ามาในที่ทำงานที่เนชั่นครับแล้วก็เป็นบกใหญ่เป็นคือใหญ่กว่าบกอีกนะใหญ่กว่าบกเพราะว่าตอนที่ผมเข้าไปฝึกงานเนชั่นซึ่งเป็นระยะเวลาประมาณไม่เกิน3เดือนเนี่ยคนที่เป็นบกคือคุณพนาจันวิโรจน์จำได้นี่พ่อพามานี่ท่านพ่อเนี่ยไม่ได้ถึงขั้นพาไปเพราะว่าคุณพ่อของงานยุ่งแต่ว่าคุณพ่อบอกว่าเปิ้มอ่ะไปฝึกงานที่เนชั่นได้ผมอ่ะขับรถไปเองไปเองแต่ว่าแกไม่ก็ไม่พาไปอ่ะจะไม่ได้พาผมไปเพราะมันงานติดต่อให้ไม่ถึงขั้นส่งคือในช่วงแรกเนี่ยยังไงดีอ่ะพอจบเมืองนอกมาเราจบรัฐศาสตร์เราอยากเป็นนักการเมืองไงแล้วพอจะเป็นนักการเมืองในประเทศไทยจู่ๆเนี่ยมันจะเป็นเลยมันก็กระไรอยู่ก็เลยเป็นสื่อก่อนอันนี้ก็ไปฝึกงานเนชั่นคุณสุชัยเนี่ยเขาเดินเข้ามาแล้วเขาใส่สูทอันนี้เราอันนี้เสียงบันทึกอยู่ป่ะเนี่ยบันทึกแล้วบันทึกแล้วผมจะบอกคุณสุชัยเขาใส่สูทสีดำตัวเบลเริ่มซึ่งมันใหญ่เกินตัวแล้วเขาเดินเข้ามาแต่เขาภาพพจน์เขาดูเท่มากเพราะว่าเขาคือนายใหญ่ของคุณพนาทีนึงแล้วคุณพนาคือบกองนี่คือเจ้าของใช่ไหมไม่ใช่เจ้าของแต่ผมมองว่าแกคือเจ้าของใช่ผมมองว่าแกคือเจ้าของเนชั่นต้องสุชัยสุชัยเนชั่นใช่แล้วผมแล้วคุณสุชัยก็ตอนนั้นผมนั่งอยู่เฉยมันไม่มีอะไรทำไงครับเขาก็เลยให้ผมเนี่ยไปถอดทรานสคริปต์ที่มีนักข่าวสัมภาษณ์จอร์จโซโรสโอ้จำได้จอร์จโซโรสนี่งานชิ้นแรกที่มอบหมายให้ถอดเทปใช่ไหมแล้วผมนึกอยู่ในใจเนี่ยจริงๆคือผมรู้สึกว่าโซโรสเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจเราพังไทยเนี่ยมัวแต่หมกมุ่นกับโทษทุกเรื่องกับโซโรสแต่ว่าโอเคในสมองผมคิดอย่างนั้นนะแต่ผมก็นั่งทำงานแหละผมก็ถอดทรานสคริปต์ไปดีกว่าว่างเพราะจะเราก็ทดสอบว่าอดทนไหมเพราะว่าการถอดเทปนี่เป็นงานที่น่าเบื่อมากครับแต่ว่ามันเป็นจุดทดลองที่สำคัญมากเพราะว่าพนาบกนี่มาบอกผมว่าเนี่ยหม่อมอุ๋ยเนี่ยเอาลูกมาฝากฝึกงานบอกให้ดีแว่ทดลองมันหน่อยเล่นซะเลยความอดทนเอาซะเลยว่าลูกหม่อมอุ๋ยเนี่ยจะทำแบบชาวบ้านได้ไหมเนี่ยก็เลยถอดแล้วด้วยคำทุกข์ทรมานนะแล้วยังไงถอดสำเร็จไหมก็คิดว่าสำเร็จแต่ว่าเนื้อหาบทสนทนาสัมภาษณ์โซโรสเนี่ยมันแบบมันน้ำเยอะพิธีกรมันถามวนแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมได้จากตรงนั้นเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจอคุณกวีด้วยกวีคุณกวีจงกิจจงกิจแล้วคุณกวีก็บอกว่าปลื้มเป็นสื่อมวลชนเนี่ยคือรายได้มันไม่ดีนะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมีปัญหาคุณมีความมั่นคงอ่ะแล้วผมก็นึกอยู่ประเด็นนี้กวีหลอกแล้วมั่นคงก็คิดว่ามั่นคงยังไงวะผมไม่แน่ใจว่ารายได้มันดีหรือเปล่าแล้วแต่คนแต่ว่ามันไม่มั่นคงเท่าไหร่นะไม่มั่นคงเพราะว่าคือคุณหางานทำได้เรื่อยๆก็จริงแต่ว่าองค์กรที่คุณอยู่เนี่ยบางทีเนี่ยรายการมันก็ปิดบริษัทมันก็ปิดหรือบางทีหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ปิดเพราะฉะนั้นมันก็มั่นคงแบบที่พอมีงานทำแต่ว่ามันไม่มั่นคงแบบที่ชัวร์ๆ 100% เพราะฉะนั้นก็เจอคุณกวีแล้วก็เจอคุณสรยุทธเจอคุณสรยุทธแล้วก็เป็นช่วงซึ่งอยู่แค่3เดือนใช่3เดือนแล้วก็หลังจากนั้นผมก็เริ่มหางานทำในวงการเองก็เลยเริ่มได้เข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วทำสื่อมันต้องหาสิ่งที่ไม่ง่ายนะมันเพราะว่ามันไม่ง่ายเพราะว่ามันต้องหาสิ่งที่ตนเองถนัดที่ทำได้ไม่เหมือนคนอื่นไม่งั้นมันก็ไม่สามารถทำแล้วก็เด่นขึ้นมาได้ตอนนั้นจังพิมพ์ดีอยู่หรือว่าคอมพิวเตอร์แล้วตอนนั้นพูดถึงก็มีคอมแล้วฝึกงานมีคอมแล้วนะมีคอมทีนั้นรุ่นนั้นเนี่ยเข้าคอมพิวเตอร์แล้วแต่ว่ารุ่นก่อนหน้านั้นมันพิมพ์ดีแตกๆๆไงผมไปนั่งโต๊ะหนึ่งโต๊ะอาชญากรรมมีนักข่าวชื่อคุณปรีชาก็เสียไปแล้วปรีชาโอ้โหนั่งไปสักพักแล้วก็ไปมาเนี่ยไปมามันว่างไงมันว่างนั่งอยู่ที่โต๊ะเขาก็เลยส่งกระดาษหน่อยเขาเลยส่งให้ผมไปอยู่ที่ตำรวจนครบาล
ตำรวจนครบาลไปสักพักเนี่ยจู่ๆก็มีตำรวจเลี้ยงข้าวนักข่าวผมรู้สึกเออ enjoy ดีว่ะคือไม่ต้องกลับไปที่ตึกแล้วกลับอยู่นานอยู่นานไหมไม่นานทั้งหมดเนี่ยไอ้ตะเวนข่าวอยู่สองสามวันไปชาไปชาเป็นหัวหน้าข่าวอัยการส่งไปเรียนรู้หน่อยคือความจริงอ่ะถ้าปกติถ้าเรารู้ว่าเขาจะอยู่ยาเราจะส่งไปอยู่สายอัยการไปอยู่สายการเมืองสายทำเนียบทุกสายจะได้ประสบการณ์มากแต่ว่าเขาไม่บอกเขาอยู่นานเท่าไหร่ไงฉะนั้นก็เลยไม่มีแผนการเทรนให้ไม่ได้ก็ผมยังค้นหาตัวเองอยู่แต่ว่าลึกๆผมอยากทำทีวีแหละแล้วก็ตอนนั้นผมก็เริ่มนั่งดูสมัยไอทีวีคือวันนี้คุณต้องเข้าใจนะคือวันนี้เรากลับมาที่มันมีประวัติศาสตร์ตรงนี้มากผมนั่งดูคุณสุทธิชัยอยู่เนี่ย จัดรายการเนี่ยนะฮะนั่งพูดแบบอย่างนี้พูดคนเดียวอะ นั่งพูดคนเดียวอ่ะแล้วคุณสุทธิชัยอ่ะเขาชอบพูดแบบกับกล้องกับกล้องแล้วก็พูดคนเดียวแล้วผมวิเคราะห์ตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่ผมเริ่มดูคุณสรยุทธ์จัดในสไตล์เดียวกันพูดกับกล้องแล้วพูดคนเดียวเนี่ยว่าทั้งสองคนเนี้ยใส่น้ำหนักในคำพูดมากเกินไปแล้วตอนที่ผมเริ่มจัดรายการเดี่ยวเนี่ยผมได้หยิบความเป็นสุริชัยหยิบความเป็นสรยุทธ์คุณจะไม่เชื่อผมผสมกับใครผมผสมกับคนซึ่งพูดแล้วก็โน้มน้าวคนได้เก่งที่สุดคือสนธิลิ้มทองกุลนี่สามกันเลยสามแบบโอ้สามแบบเพราะว่าผมนั่งดูสนธิลิ้มทองกุลวิจารณ์หม่อมอุ๋ยอยู่ตอนที่ผมอยู่ช่อง11สนธินั่งวิจารณ์หม่อมอุ๋ยช่อง11วิจารณ์พ่อเราผมนั่งดูอยู่แล้วผมรู้สึกว่าพิธีกรคนนี้โน้มน้าวคนได้เก่งมากผมเลยผสมวิธีการพูดจากสนธิใส่สรยุทธใส่สุทธิชัยแต่ว่าการมาเป็นปลื้มวันนี้อ่ะแล้วใช่ทีนี้ผมก็บอกเลยว่าปลื้มนี่แหละจะบ่มเพาะหวานเมล็ดพันธุ์ทางประชาธิปไตยโดยที่เอาสไตล์วิธีการพูดของแต่ละคนพวกนี้มาผสมกันแล้วผมแล้วตอนนั้นบังเอิญได้มีโอกาสร่วมงานกับคุณอริศักดิ์ศรีสมพิธีกรกรองสถานการณ์เดี๋ยวนี้แกไปไหนแล้วไม่รู้เออแกเงียบไปเลยอริศักดิ์ศรีสมพี่ศักดิ์ล่าสุดทำอะไรนะพี่แกเงียบไปเหมือนกันเออใช่แล้วแต่ว่าแกเป็นคนพูดจาสละสลวยใช่สังเกตดูไหมฮะว่าพิธีกรในวงการนี้หลายคนเนี่ยพูดจากระโชกโคกห้าเขานิ่มแกมันต้องนุ่มนวลปลื้มก็เลยบอกว่าปลื้มต้องมีความนุ่มนวลด้วยอริศักดิ์บอกกันเหรอไม่ผมเรียนแบบอ๋อเหรอนี่ปลื้มจะใครจะดูดมาแต่ผมเล่าย้อนหลังนิดนึงนะใช่ๆแล้วเคยไปจัดรายการวิทยุกับผมตอนหาการเมืองกำลังแรงนะเพิ่งรู้ตัวเปล่ารู้แล้วตอนแรงแรงมากผมต้องขออภัยท่านวิศุทธ์คนฟังเพราะว่าทำเขาคือเขาเจ๊งเลยดิสู้เขาสู้คนฟังคุณวิสุทธ์คมวัชรพงศ์เนี่ยได้เจอผมในยุคที่ผมเนี่ยแรงฮึกเหิมคือคุณสุทธิชัยเจอตอนผมยังไม่มีงานทำก็ไม่ใหม่ๆแล้วไม่ดังนี่ดังมากแต่ว่าพอผมดังจากช่อง3ดังมากแล้วผมเริ่มไปลงผู้ว่าผมซ่าแล้วก็ผมลืมตัวไปประมาณ2ปีครับพี่เจอผมเนี่ยตอนที่ผมลืมตัวเอาตอนนี้สวยมากตอนนั้นนะทำรายการเล่นหนังด้วยใช่ไหมร้องเพลงด้วยเป็นดาราด้วยมีอัลบั้มมีหนังมีเกมโชว์นะฮะซ่ามากผมคิดว่าผมเก่งทำได้ทุกอย่างไงผมลงสมัครผู้ว่าชนะแน่โอเคได้ลงก็ตอนนั้นผมจัดรายการวิทยุที่อสมทที่96.5เนี่ยผมเขาให้พูดเรื่องเศรษฐกิจผมก็ไม่สนไงไม่สนผมจะพูดเรื่องประชาธิปไตยผมจะพูดเรื่องเสื้อแดงตอนนี้ก็พี่เจอผมช่วงนั้นซึ่งผมมึกเหิมก็เลยทำไงแล้วคุณหันเดียวกันยังไงก็บอกว่าให้พื้นเบาหน่อยเพราะว่าเราได้นะนี่ตอนนั้นก็แดงจัดนะจัดของพลคนที่ไม่เอ่ยนานนะนั่นก็เหลืองจัดนะสองคนนะสองคนมันเจอที่หน้าโต๊ะทำงานผมเอาไงดีเนี่ยผมเพิ่งเข้าใจว่าอสมทตอนหลังเรื่องการเมืองอ่ะมันจะต้องพูดอ้อมค้อมหน่อยเพราะว่าเป็นอสมทเพราะฉะนั้นผมก็เลยตอนนั้นก็เลยขอโทษนิดนึงคือผมเลยไม่เคยเซ็นเซอร์ตัวเองตอนนั้นแล้วก็ผมก็เลยหลุดโลกไปเลยคราวนี้พอผมหลุดโลกไปเลยอ่ะกลายเป็นว่าผมเลยมีแบ็กเกจการเมืองคนก็เลยมองผมว่าปลื้มเนี่ย มีสีทางการเมืองเพราะฉะนั้นเอ็นเอียงทางการเมืองแล้วก็มันก็เลยมีระยะหนึ่งซึ่งไม่ได้คืองานเนี่ยว่างนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ได้มีโอกาสเจอกับคุณทรงศักดิ์เปรมสุขซึ่งตอนนั้นเริ่มทำ Voice TV นะก็นี่แหละนั่นคือจุดที่มาถึง Voice แล้วก็14ปีผ่านไปVoice Bit ก็มาเจอแล้วไม่อยู่ Voice นี่ไม่ถูกบอกว่าเป็นรายการการเมืองสถานีการเมืองเหรอมันเลย
มันเลยไปได้ไงเพราะว่าผมพูดเรื่องการเมืองได้เต็มที่แล้วก็ตอนนั้นผมก็เจาะทุกประเด็นได้ทะลุโปร่งครับประมาณนี้นี่คือสตอรี่ไอ้สองปีที่บอกซ่าแล้วก็เวอร์ไปเนี่ยอารมณ์ตอนนั้นมันเกิดจากอะไรความอีโก้ชื่อเสียงชื่อเสียงผมคิดว่าดังมากสามดังมากแค่ประมาณไม่เกิน6เดือนที่อยู่คุณสรยุทธ์เนี่ยตอนนั้นมันจู่ๆมันดังจู่ๆมันดังเร็วแล้วก็ผมรับมือกับชื่อเสียงไม่ค่อยเป็นแล้วก็แล้วงานที่เข้ามามันก็เยอะแล้วเราก็คิดว่าเราทำอะไรก็ได้แน่ไว้แน่ไว้แล้วเราลืมไปว่าไอ้การประกอบอาชีพเนี้ยมันต้องประกอบอาชีพจนยามแก่เท่า มันต้องมีความมั่นคงในการหารายได้แล้วก็เราต้องอยู่บนจอนี้ไปจนเราอายุ60 70 อย่างน้อยตอนนี้ผมเห็นเขาพยายามทำ YouTube นะเนี่ยพยายามก็มันไม่ใช่แค่คือมันไม่ใช่แค่ดังชั่ววูบเพราะฉะนั้นพูดถึงรีเซ็ตประเทศไทยเนี่ยถ้าผมจะรีเซ็ตตนเองเดี๋ยวยังไม่ตัดประเด็นหัวข้อประเด็นเราคือสมมุติว่าเขาให้ผมรีเซ็ตประเทศไทยให้คุณปลื้มนี่แหละรีเซ็ตประเทศไทยเอารีเซ็ตตัวเองก่อนผมจะผสมให้มันสอดคล้องกันเลยผมจะรีเซ็ตประเทศแล้วก็รีเซ็ตตนเองพร้อมกันพร้อมกันมีอะไรต้องรีเซ็ตกลับไปที่ปี2000532นะฮะโอเคผมเตรียมมาในหัวในวันนี้ว่าผมจะรีเซ็ตกลับไปที่ปีไหนเพราะว่าผมรู้คุณสุธิชัยจะถามผมในลงรายละเอียดทั้งสองเรื่องอะไรผมเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ปูพื้นง่ายๆละคิดว่าถ้าจะรีเซ็ตไป2ก่อน2557ก่อนรัฐประหาร2557ง่ายเกินไปง่ายเกินไปเอาย้อนหลังเลยอ่ะง่ายเกินไปย้อนกลับไปถ้าไป48ก่อนรัฐประหาร49ก็ง่ายเกินไปมันขาวดำถ้าเพราะฉะนั้นผมจะไปก่อนรัฐประหารครับรสช.นะก่อนรสช.แล้วมันสอดคล้องกับชีวิตผมด้วยในตอนที่ผมอายุ11หรือ12ขวบเนี่ยตอนนั้นปี2532เนี่ยนะพิซซ่าตั้งแต่11 12ขวบตอนนั้นเนี่ยถ้าให้ผมรีเซ็ตนะผมจะกลับไปที่ตรงนั้นแล้วผมจะบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยพัฒนาการต่อทางการเมืองจากในสมัยที่พลเอกชาติชายชุนวันเป็นนายกรัฐมนตรีครับแล้วก็ให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยที่ล้มลุกคลุกคลานทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองและสังคมโดยที่ให้มีการปลอดรัฐประหารทั้งรสช.ทั้งคมช.คมช.และคสช.และในที่นี้ยิ่งไปกว่านั้นไม่ให้มีรัฐธรรมนูญ40ด้วยเพราะว่าคืออย่างนี้ตอนแรกเนี่ยผมก็นั่งคิดว่าพี่อาจจะตั้งโจทย์ให้ผมว่าครับรีเซ็ตไปรัฐธรรมนูญ40ใช่ไหมเพราะว่ารัฐธรรมนูญ40เป็นรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยแล้วก็แค่ไม่เอารัฐประหาร49กับ57ไม่สำหรับผมเนี่ยนะฮะไอ้สิ่งที่ผิดพลาดในมุมนึงที่ผมนำเสนอประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญก็คือว่าหลังรัฐประหารรสช.เนี่ยเสร็จแล้วพอเริ่มมีการตั้งตุ๊กตาว่าต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มันมีแนวความคิดซึ่งเข้ามาครอบงำขั้นตอนในการรัฐธรรมนูญฉบับนั้นถึงแม้ว่าเป็นขั้นตอนซึ่งมีความชอบธรรมเนี่ยแต่ว่ามันจู่ๆมีความเชื่อว่าองค์กรอิสระเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามจะแก้ปัญหาทุกอย่างในประเทศชาติได้เพราะฉะนั้นตั้งแต่สมัยรัฐธรรมนูญ40ตอนที่เริ่มร่างมันมีแนวคิดเลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ที่จะต้องมีองค์กรตรวจสอบนักการเมืองอย่างปปช.ไม่ใช่แค่จะต้องมีองค์กรอย่างที่ทุกวันนี้เป็นกสทช.แต่เมื่อก่อนเป็น2องค์กรแต่ว่ามันต้องมีองค์กรอิสระทุกอย่างทำทุกเรื่องอย่างเช่นจัดการเลือกตั้งด้วยไม่ให้มหาดไทยจัดคลื่นความถี่เนี่ยต้องเป็นกสทช.และกทช.2องค์กรใช่ไหมแล้วก็ไม่ให้อำนาจไปอยู่ที่ TOT กับ CAT โอเคสำหรับผมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างองค์กรอิสระขึ้นมาตอนนั้นเนี่ย มันเป็นการสร้าง bureaucratic polity สร้างองค์กรยักษ์ใหญ่ขึ้นมาซึ่งในที่สุดแล้วในที่สุดแล้วเมื่อเวลาผ่านไปจากตอนที่ร่าง40แล้วมาจนถึงวันนี้เราได้เห็นเลยว่าองค์กรอิสระที่คุณสร้างขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่กกต.ยันปปช.ยันกสทช.ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญด้วยเป็นองค์กรที่มีอำนาจใหญ่หลวงชี้เป็นชี้ตายกับทุกเรื่องซึ่งเกิดขึ้นในบ้านเมืองทั้งการเมืองและเศรษฐกิจได้แทบจะทุกเรื่องเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยถ้าผมจะรีเซ็ตประเทศไทยเนี่ยแล้วบังเอิญมันสอดคล้องกับชีวิตผมพอดีเลยก็คือว่าผมจะรีเซ็ตกลับไปที่ปี2542เกี่ยวอะไรกับคุณแล้วในมุมนึงตอนนั้นเนี่ยผมอายุประมาณ11 12มันเป็นช่วงวัยเด็กแล้วมันเป็นช่วงหลังจากที่เศรษฐกิจไทยเนี่ย
เติบโตอย่างโชติช่วงชัชวาลในยุคสมัยที่พลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีใช่นะฮะโอเคเรามีการเลือกตั้งมีพลเอกชาติชายครับมันมีความเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเสือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสือตัวที่5เราเป็นเอเชียนไทเกอร์ของจริงนะครับผมคิดว่าถ้ามันไม่เกิด disruption รัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่รสช.รอบนั้นและปล่อยให้มีวิวัฒนาการทางนโยบายต่อเนื่องนะฮะในเชิงการแข่งขันจากรัฐบาลพลเอกชาติชายซึ่งสำหรับผมไม่ได้เคยเป็นบุฟเฟ่คาบิเนตขนาดที่ดราม่า กันนะทุจริตคอร์รัปชันมันมีในหลายรัฐบาลในระดับแต่ว่ามันไม่ได้บุฟเฟ่ขนาดที่ต้องรัฐประหารสำหรับผมเนี่ยให้มันค่อยๆล้มลุกคลุกคลานไปมีการตรวจสอบจากสื่อสารมวลชน มีการแข่งขันของนักการเมืองพรรคการเมืองอื่นซึ่งไม่ใช่พรรคของนาชาติในเวลานั้นก็ต้องไปวิวัฒนาการและพัฒนาการตนเองเสนอเป็นออปชันให้กับประชาชนในที่สุดเนี่ยนะฮะผมคิดว่าถ้าไม่มีการสร้างองค์กรอิสระที่กลายมาเป็นยักษ์ใหม่ถ้าไม่มีรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำเล่าในที่สุดแล้วการเมืองไทยจากวันนั้นและเศรษฐกิจด้วยจากวันนั้นมาจนถึงบัดนี้เนี่ยณวันนี้นะผมคิดว่าเราไปไกลกว่าที่เราอยู่ในวันนี้เยอะเสียตัวที่5จริงยังเป็นเสือตัวที่5อยู่ยังเป็นเสืออยู่ยังเป็นเสืออยู่ยังเสืออยู่ด้วยอันนี้มันเป็นกึ่งมันจินตนาการดราม่านิดนึงนะมันเห็นนี่นะคุณปื้มนะผมคิดว่าผมก็อยู่ในกระบวนการในการคิดองค์กรอิสระคือตอนนั้นมันไม่มีการถ่วงดุลบาลานซ์กันแล้วคิดว่าองค์กรอิสระจริงนะคิดไม่ถึงอ่ะคืออธิบายแนวคิดตอนนั้นว่าทำไมจึงคิดว่ามีเพราะว่าองค์กรอิสระความหมายคือว่าเช็คแอนด์บาลานซ์กับผู้มีอำนาจทางการเมืองใช่ป่ะอันนั้นการเมืองนี่อาจจะมีประชานิยมอาจจะซื้อเสียงเข้ามาใช่ไหมฉะนั้นอันนี้แนวคิดเขาเข้าใจเข้าใจแต่ว่าทางปฏิบัตินั้นเป็นอีกอย่างเราไม่คิดว่าวิวหน้าเข้ามาล้วงลูกคือผมคิดว่านี่สำหรับผมเนี่ยคือผมเข้าใจที่ทั้งสองท่านพูดมาแล้วก็ที่หลายคนมีแนวคิดในลักษณะแต่ผมสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าบทเรียนซึ่งพลเมืองชาวไทยรวมทั้งนักประชาธิปไตยแล้วก็นักการเมืองแล้วก็บรรดาทุกคนเนี่ยที่มีส่วนร่วมในความขัดแย้งทางการเมืองในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมาน่าจะได้บทเรียนก็คือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า there is never a vacuum of power แปลหน่อยแปลว่าไม่เคยมีช่องเมื่อสัญญากาศเมื่อมันมีอำนาจครับแปลความว่าเมื่อมันมีกลไกหรือองค์กรซึ่งมีอำนาจมันจะไม่มีสภาวะสัญญากาศที่สัญญากาศแปลความว่าถ้ามีกลไกหรือองค์กรไหนมีอำนาจจะมีผู้ซึ่งใช้อำนาจในองค์กรหรือกลไกนั้นแปลความว่าตอนที่รัฐธรรมนูญ40เนี่ยมันก็มีความเชื่อว่าคุณจะเชื่อมองค์กรอิสระกลับมาที่ประชาชนโดยที่มีสว.ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแปลว่าเอาจริงๆแล้วนะตั้งแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็มีผู้ซึ่งสามารถใช้อำนาจเหนือองค์กรอิสระเหล่านั้นได้และนั่นก็คือสว.ในยุคนั้นหรือคณะกรรมการสรรหาในยุคนั้นสิ่งเพราะฉะนั้นโดยบทสรุปอะ common sense อยู่แล้วคือว่าองค์กรอิสระในที่สุดจะต้องอยู่ภายใต้อำนาจใดอำนาจหนึ่งในประเทศถ้าผมเป็นฝ่ายรัฐประหารผมนั่งดูคุณสร้างองค์กรต่างๆถ้าผมนั่งดูนะย้อนกลับไปนะฮะคุณสร้างองค์กรต่างๆขึ้นมาใน40นะฮะขึ้นกับสว.ซึ่งมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดมันไม่ยากเลยนะฮะที่ผมจะนั่งจินตนาการว่าผมจะคุมอะไรได้บ้างผมก็คุมสว.ก็จบการยึดอำนาจ2รอบเนี่ยคือการยึดเพื่อคุมองค์กรอิสระวิธีการคุมองค์กรอิสระคุณก็โอนวิธีการคัดสรรสว.เนี่ยมาที่ฝ่ายรัฐประหาร50และ60 accomplish สิ่งนี้ได้เรียบร้อยเลยคราวนี้สมมุติว่าองค์กรอิสระไปขึ้นกับนักการเมืองฟังคุณปื้มแต่ว่าการ disrupt โดยการรัฐประหารเนี่ยเกิดขึ้นเหตุผลหลักก็คือว่าเขาต้องการควบคุมอำนาจอิสระองค์กรอิสระเพราะว่าองค์กรอิสระมันคือยักษ์ใหม่ไงทุกวันนี้กกต.ศาลรัฐธรรมนูญกสทช.เนี่ยนะฮะเอาแค่3องค์กรเนี้ยชี้เป็นชี้ตายประมาณ 70% ของทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศเพราะฉะนั้นคือเอาจริงๆแล้วอ่ะองค์กรอิสระคือยักษ์ใหม่นะฮะไม่จำเป็นต้องมีรัฐประหารแปลความว่าผู้ซึ่งมีอำนาจเหนือองค์กรอิสระคือผู้ซึ่งชี้เป็นชี้ตายรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นสำหรับผมอ่ะ40ในมุมนึงอ่ะความชอบธรรมมันมีแน่นอนเพราะว่าที่มาใช่ไหมและขั้นตอนเนื้อหาหลายเรื่องดี
แต่ว่ามันสร้างยักษ์ใหม่ขึ้นมาพอยักษ์ใหม่นี้เกิดขึ้นมาเนี่ยถึงเวลามันเป็นไปได้2ทางคุณวิสุทธิ์มันจะเป็น bureaucratic polity ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการซึ่งขึ้นกับข้าราชการภายในอาจจะเป็นเหมือนกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งก็ได้สมมติรัฐมนตรีเข้าไปบริหารไม่ได้เลยซึ่งหลายหน่วยงานราชการเป็นอย่างนั้นนะฮะโอเคแต่ว่าบางครั้งมันก็คือจะขึ้นกับฝ่ายซึ่งเข้าไปควบคุมอำนาจกลไกในการสรรหาแล้วสำหรับผมอ่ะแล้วหลายผมคิดว่าประเด็นของผมคืออย่างนี้มันไม่ใช่ว่าไม่ควรมีองค์กรอิสระมันควรจะมีองค์กรอิสระในเรื่องซึ่งควรจะมียกตัวอย่างง่ายที่สุดผมเอาตัวอย่างที่ไม่ต้องมีข้อถกเถียงกันธนาคารกลางแบงค์ชาติคือองค์กรอิสระที่เป็นตามมาตรฐานสากลเพราะว่าตามมาตรฐานสากลเนี่ยนะฮะไม่ว่าคุณจะเรียนโรงเรียนไหนมาเนี่ย มันจะต้องมีแบงก์กลางซึ่งกำกับดูแล money supply เพราะฉะนั้นมันเป็น international standard ที่มีธนาคารกลางในบางเรื่องมีองค์กรอิสระได้ซึ่งมี accountability ต่อประชาชนแต่ของไทยอ่ะมันมาถึงจุดที่ผมเชื่อว่าพอถึงเวลาเขาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยเขาจะมารื้อแล้วมันจำเป็นต้องรื้อแล้วที่ตลกก็คือว่าพอรื้อเนี่ยเดี๋ยวคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเมื่อมีเนี่ยคนไหนสุดโต่งแบบผมอ่ะคนไหนบอกว่าเฮ้ยไม่เอาสารพูนเธอเล่าสุดโต่งใช่ไหมสุดโต่งแต่มาตรฐานสากลโอ้โหเพิ่มเนี่ยมาตรฐานสากลเสมอมาตรฐานสากลได้สุดโต่งเลยว่าเอาเลยบางคนบอกว่าไอ้เพิ่มนักการเมืองไทยอ่ะถ้าไม่มีปปช.คอยปราบเนี่ยมันจะโกงกันเยอะแยะเมืองนอกไม่มีปปช.แบบนี้ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นี่แต่ไม่ใหญ่อย่างงี้มันต่อให้ในประเทศที่มีนะประเทศส่วนใหญ่ไม่มีขนาดนี้ไม่มีกกต.ซึ่งใหญ่ขนาดนี้แน่นอนผมไม่เคยเจอสารนูนที่ในประเทศไหนซึ่งใหญ่ขนาดนี้อำนาจเยอะขนาดนี้นะชี้ตายรัฐบาลได้ทันทีนะฮะหรือยุบพรรคการเมืองได้ตัดสินได้คือมันที่มีอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใครเสนอรื้อก็จะโดนกล่าวหาแล้วว่าอ่ะทำเพื่อนักการเมืองคือผมขี้เกียจเถียงด้วยกับประเด็นนั้นแต่ว่าผมบอกเลยว่า องค์กรอิสระนี่ผมเลยกลับไปปี32กลับไปปี32เพราะว่าผมจะสกัด40 สกัดผมไม่สกัดแค่49กับ57มันหมดแล้วมันไม่มีรัฐธรรมนูญในฝัน40ก็ไม่ดีพอรัฐธรรมนูญแบบไหนล่ะถ้าเราจะรีเซ็ตเนี่ยที่มันจะสามารถตอบโจทย์คือผมคิดว่าในรูปแบบซึ่งมันเป็นแต่ว่าเป็น40ในเวอร์ชั่นซึ่งไม่ได้มีอำนาจองค์กรอิสระขนาดนั้นแม้ตัดอันนั้นออกตัดองค์กรอิสระออกคือทุกวันนี้มันต้องมีคำถามตามมาสำหรับผมนะคืออย่างนี้นักการเมืองเขาไปพัฒนาตนเองแหละนักการเมืองคนไหนที่ไม่มีคุณภาพรอบหน้าประชาชนเขาไม่เลือกหรอกหรือไปโกหกเขาหรือไปทำผิดสัญญาประชาชนไม่เลือกแต่ว่าเชื่องั้นก็คือสุดโต่งเออเชื่องั้นเหรอคืออย่างนี้ครับเป้าหมายระยะสั้นของผมคือเอาองค์กรอิสระที่เป็นปัญหาออกไปก่อนอ๋อนะฮะโอเคผมมันมีองค์กรอิสระซึ่งเป็นปัญหาถึงออกไปก่อนไม่งั้นประชาธิปไตยมันเลิกไปเลยบางองค์กรต้องยุบแต่ว่าคุณวิสุทธ์ไม่ต้องห่วงหรอกไอเดียผมมันไม่ชนะผมอยู่ฝั่งแพ้เสมอทำไมไม่สมัครสวซะเลยรอบนี้ไม่มีบุคคลอาวุโสหลายคนสมัครซึ่งควรที่จะได้เป็นผมไม่ต้องการไปแข่งกันปะเนี่ยก็ไปเลิกสวก็ไปแก้รัฐธรรมนูญตรงนี้เลยสวไม่คือไม่มีเสืออาวุโสหลายท่านเข้าไปแล้วผมไม่อยากไปแข่งแบบเหมาะสมกับผมเยอะไม่แต่ว่าผมคิดว่าเป้าหมายระยะสั้นคือจัดการกับองค์กรอิสระซึ่งก็เดี๋ยวค่อยว่ากันผมคิดว่าภารกิจนี้มันไม่ง่ายอยู่ดีผมก็เลยนำเสนอไอเดียพวกนี้ไงคือผมรู้ว่ามันไม่ได้เกิดหรอกผมรู้ว่าเวลาผมอยู่ฝั่งไหนเนี่ยฝั่งไหนไม่ผมอยู่ฝั่งแพ้ตลอดถ้าให้คุณปื้มนะจะลดจะรื้อจะโละจะสร้างสิ่งใหม่รีเซ็ตใหม่ประเทศไทยอ่ะให้เวลา2เดือนเนี่ยก็ผมก่อนอื่นเนี่ยลดอำนาจกกต.ลดอำนาจกกต.สารรัฐธรรมนูญก็ไม่ให้มาไทยจัดการเลือกตั้งเหรอกกต.ไม่กกต.จัดการเลือกตั้งแต่ไม่ใช่ว่าข่าวทุกวันคือยุบสอยยุบสอยยุบสอยขาดคุณสมบัติออกกฎระเบียบแล้วเขาทำอะไรคุณจัดการเลือกตั้งแล้วเขาทำอะไรเขาจัดการเลือกตั้งแล้วก็ถ้าเขาจะออกใบเหลืองเขาออกใบเหลืองได้แต่ว่ามันไม่คือทุกวันนี้กกต.กลายเป็นว่ามีหน้าที่เป็น rubber stamp คนซึ่งไปร้องเรียนแล้วก็ยื่นเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยลงดาบนักการเมืองซึ่งชนะการเลือกตั้งซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่สำหรับผมนักการเมืองซึ่งกระทำความผิดแล้วถูกดุดำเนินคดีทางอาญาเนี่ยก็ให้เขาถูกดำเนินคดีไปถ้าเขาถูกดำเนินคดีอาญาแล้วก็ผิดเนี่ยก็ให้ศาลสั่งปรับสั่งจำคุกแล้วก็ให้เขาขาดคุณสมบัติแต่ว่า synergistic value ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับกกต.นี่คืออุปสรรคข
ของระบอบประชาธิปไตยถ้าคณะกรรมการร่างนูญชุดใหม่เมื่อเขาได้มีโอกาสและถ้าเขาไม่รื้อตรงนี้นะฮะไม่ต้องเสียเวลาร่างนะฮะนี่คืออุปสรรคอันดับที่หนึ่งเลยฮะคือประเด็นคือว่ากกต.รับเรื่องจากนักร้องกกต.ส่งเรื่องสารรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญตัดจัดการพรรคการเมืองเสร็จแล้วมีศาลฎีกาถูกผูกเข้ามาโดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้มีหน้าที่ในการตัดสิทธิ์นักการเมืองตลอดชีวิตเอาเครือข่ายนี้โยนทิ้งคุณต้องถอนอำนาจเขามันเป็นอำนาจของประชาชนในการเลือกนักการเมืองเข้าไปแล้วถึงเวลาถ้ามันเลวร้ายนักไม่มีจริยธรรมผมก็ไม่เลือกมันรอบหน้าไอ้ตรงนี้ต้องไว้ใจประชาชนนะผมคิดว่าอันนี้คือแค่เบื้องต้นเดี๋ยวที่แปลว่าศาลปกครองศาลปกครองมีหน้าที่ไม่ต้องมีแล้วหรือว่าปรับหน้าที่สังเกตดูนะเวลาผมวิจารณ์ในรายการที่ผมจัดในยูทูบผมบอกเลยว่าศาลปกครองเนี่ยนะฮะสำคัญคดีต่างๆที่เราเห็นคดีปกติในศาลอาญาเนี่ยนะฮะเรื่องฆ่าเรื่องปล้นเรื่องอะไรพวกนี้เมืองไทยเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่ามีปัญหาเนี่ยมาตรฐานดีกว่าประเทศอื่นเยอะผมย้ำตรงนี้นะฮะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยสำหรับผมเนี่ยไม่ต้องมีมันไม่ต้องมีเลยแล้วเอาจริงๆแล้วสำหรับผมอะทำให้ศาลอื่นเนี่ยโดนวิจารณ์เนี่ยรวมไปด้วยระบบศาลยุติธรรมในเมืองไทยอะคดีต่างๆรวมทั้งศาลปกครองเนี่ยคำวินิจฉัยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้บกพร่องนะฮะแต่ว่าถ้าคุณเอาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเอาไปสอนเด็กนักเรียนในคณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปมันมีแต่ความบกพร่องในแบบที่ให้เอามานั่งกลางแล้วเถียงกันเนี่ยมันไม่มีทางที่คุณสามารถเถียงได้ขึ้นเอาอาจารย์นิติศาสตร์ชั้นนำของทุกมหาลัยเลยนะเพราะฉะนั้นผมแยกเลยชัดเจนศาลปกครองเอาจริงเมืองไทยถือว่าค่อนข้างดีเยี่ยมนะกระบวนการยุติธรรมโดยรวมของไทยโอเคมีปัญหาเล็กน้อยโอเคแต่ศาลรัฐธรรมนูญสำหรับผมอยู่ตรงนี้ต้องกำจัดชัดเจนแต่ว่าจุดยืนเนี้ยมันดูสุดโต่งเพราะเราชินกับการที่จะมีกลไกนี้เราชินกับการที่มีกลไกนี้มาตั้งแต่สมัยจำได้ผมนั่งเถียงกับเพื่อนเรื่องคุณทักษิณรอบแรกเนี่ยไทยรักไทยชนะชนะถล่มทลายใช่ไหมผมเถียงกับเพื่อนบังเอิญมันไม่ชอบทักษิณไงแล้วผมรู้สึกผมไปเลือกคุณทักษิณมันจะได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหน่อยนะเริ่มเบื่อประชาธิปัตย์ตอนนั้นใช่ไหมผมก็ไปเลือกทักษิณเพื่อนผมมันบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องเอาผิดคุณทักษิณเรื่องสุขุนผมก็บอกมันไอ้บ้าคนเลือกมาทั้งประเทศเนี่ยครึ่งประเทศอ่ะคุณจะพูดอย่างนี้คุณจะให้ไอ้เพื่อนผมคนนี้มันบอกว่าให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยสอยเลยหลังเลือกตั้งผมจะบอกคุณจะบ้าคุณจะให้สอยคนซึ่งชนะเลือกตั้งเนี่ยหลังเลือกตั้งเนี่ยนะมันไม่ได้อำนาจเนี้ยมันเป็นอำนาจของประชาชนเพราะฉะนั้นสำหรับผมคือเอาอำนาจเนี้ยคืนประชาชนไปคราวนี้เราแยกแยะนะการกระทำความผิดซึ่งเป็นความผิดที่ผิดจริงๆไม่ใช่มาลาโพรฮิบิต้าคือเขียนไว้ว่าห้ามเขียนไว้ว่าห้ามห้ามถือหุ้นซื้อห้ามความผิดจริงๆอ่ะมันผิดในคดีอาญาอยู่แล้วเมื่อนักการเมืองทำความผิดจริงๆที่ไม่ใช่ความผิดที่เขียนไว้เฉยๆว่าห้ามทั้งที่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรเท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาถูกดำเนินคดีเนี่ยแล้วเขาขาดคุณสมบัติเนี่ยผมคิดว่าแฟร์ฉะนั้นถ้ามีกรณีซุกหุ้นคุณทักษิณก็ควรจะขึ้นศาลปกติไม่ถ้าการซุกหุ้นมันเลวร้ายขนาดที่แบบผิดคนก็ไม่เลือกถ้าคนมองว่าซุกหุ้นเป็นเรื่องไร้สาระผมเอาหุ้นอ่ะผมจะเล่นการเมืองผมเอาหุ้นไปคนอื่นถือผมให้มันอถ้ามันเลวร้ายให้ประชาชนตัดสินผมแยกแยะนะมาลาโปรฮิบิต้ากับมาลาอินเซมาลาโปรฮิบิต้าคือสิ่งที่ผู้ซึ่งมีอำนาจเขียนทิ้งไว้อย่างเช่นวันนี้กฎหมายลูกและรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าถ้าผมจะเป็นส.ส.หรือรัฐมนตรีห้ามปลื้มถือหุ้นสื่อแต่เอาจริงๆแล้วการถือหุ้นสื่อเป็นเรื่องซึ่งไม่ผิดและสำหรับผมควรที่จะถือได้ไม่ผิดผมถือหุ้นสื่อเนี่ยไม่ใช่เรื่องเลวร้ายไม่ใช่เรื่องผิดและไม่ได้นำไปสู่ผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับผมนะเพราะฉะนั้นสำหรับผมอ่ะอันนี้คือมาลาโปรฮิบิต้าเวลาผมพูดถึงมาลาโปรฮิบิต้าคือหมายความว่าการถือหุ้นสื่อเรื่องกรณีของพิธาเนี่ยยกตัวอย่างผมมองว่าให้เขาถือหุ้นไอทีวีจริงๆหรือสมมติว่าวันนี้เขาถือหุ้น
ช่องซึ่งออนแอร์อยู่จริงๆสำหรับผมก็ไม่ผิดบังเอิญกฎหมายถูกเขียนไว้โดยผู้ซึ่งมีอำนาจเพื่อกรองบุคลากรทางการเมืองทั้งที่ประชาชนสามารถตัดสินได้ว่าคนคนนี้ถ้าถือหุ้นสื่อเนี่ยแล้วเขาอยากเลือกเป็นอำนาจของประชาชนเพราะฉะนั้นผมแค่แยกตรงนี้แหละคือมันไม่ใช่ว่าผมต้องการเลือกคนซึ่งแบบตั้งใจละเมิดกฎหมายผมมองว่ามันมีกฎหมายประเภทซึ่งคนเขียนทิ้งไว้เพื่อเอาไว้ใช้ในการหาเรื่องเอาผิดอันนั้นก็หนึ่งแต่ถ้ามาแก้ไขบางอย่างกับปะผูบ้างนะเช่นถือหุ้นสื่อเนี่ยก็เข้าใจตอนนั้นแหละสมัยก่อนต้องใช่นะใครมีสื่อเนี่ยเป็นคนที่แบบกำหนดอนาคตประเทศได้สั่งห้ามข่าวโน้นออกข่าวนี้ได้แต่ตอนนี้โลกมันเปลี่ยนถูกคือหมายความว่าถ้าเอาแค่แก้เงี้ยได้ไหมคือสารนุก็ยังมีอยู่แต่ว่าแก้อันใหญ่ที่มันเกี่ยวอ๋อได้ผมคิดว่ามันคือสำหรับผมอะไรที่ทำได้ก็ควรทำคือหมายความว่าถ้ากฎหมายห้ามถือหุ้นสื่อมันไม่มีเหตุผลแล้วในยุคนี้ก็ต้องไปแก้ไขกฎหมายนั้นคือสำหรับผมอ่ะมันมีเป้าหมายใหญ่แล้วก็เป้าหมายแบบเฉพาะหน้าซึ่งทำได้ครับคือจริงๆแล้วอ่ะแล้วลึกๆอ่ะผมไม่ได้เป็นคนซึ่งจะมาไฟคุณวิสุทธิ์เรื่องนี้หรือคุณสุทธิชัยนะคือผมเนี่ยผมแค่นำเสนอไอเดียออกไปแต่ถ้าทุกอย่างมันเป็นเหมือนเดิมเนี่ยผมก็แฮปปี้ที่จะใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ผมแค่เสนอไอเดียนี่ออกไปผมไม่ต้องการทะเลาะเบาะแว้งกันไม่จะถึงว่าคืออันนี้เขาจะรีเซ็ตประเทศเขาไงผมรีเซ็ตประเทศโลกใหม่สารนุ่นก็ไม่มีไม่ควรต้องอันนี้คือเรารีเซ็ตโลกจินตนาการเมื่อกี้รีเซ็ตกกต.แล้วสารนุ่นแล้วมีอื่นอีกไหมที่ต้องมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็เอาผมเชื่อเอาแค่นี้ก็น่าจะตายแล้วแหละคือแค่นี้ก็ลุกเป็นไฟละก็ลุกเป็นไฟแล้วแต่ว่าก็ประมาณนี้ที่น่าสนใจคือถ้าสมมติว่าคิดในโลกแบบที่ปลื้มคิดเนี่ยก็คือประชาชนต้องตัดสินทุกอย่างคุณอย่ามายุ่งตั้งกติกาไม่ต้องมีเช็คแอนด์บาลานซ์อะไรเพราะท้ายที่สุดประชาชนมันก็ตัดสินคือไม่ได้ถึงจุดนั้นเมื่อไหร่เท่านั้นเองอ่ะคราวนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆสมัยผมมีความทรงจำที่ละเอียดมากกับยุคสมัยที่ผมติดตามเนชั่นแล้วผมเนี่ยชอบไปแขวะคุณสุทธิชัยกับเนชั่นก่อนเจอตัวระยะตอนนั้นผมเริ่มแดงเต็มที่ไงกำลังห้ามแล้วผมก็เฮ้ยผมก็บอกทุกคนได้เลือกคุณทักษิณนู่นนี่นะทะเลาะกับคนรอบด้านเลยพันธมิตรมาชุมนุมเนี่ยพ่อทะเลาะกับพ่อด้วยใช่แต่ว่าผมก็ไปวิจารณ์พันธมิตรนู่นนี่โอเคแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะผมแค่รู้สึกว่าผมอยากให้พรรคการเมืองอื่นมันไปหาทักษิณสองมันไปหาในทุนหรือไปหาครีเอทีฟหรือมาร์เก็ตติ้งแล้วไปเสริมพลังมาสู้มาแข่งเอามาแข่งผมเป็นโลกซึ่งพอเห็นทรัมป์ขึ้นมาแล้วพอคนเกลียดทรัมป์อ่ะผมบอกเลยว่าคุณก็ไปเอาคนอื่นมาแข่งกับทรัมป์ดิวะทำไมมันจะไม่ได้วะมีเยอะแยะเต็มบ้านเต็มเมืองคือจริงๆมันทำได้เพราะฉะนั้นสำหรับผมอ่ะตั้งแต่สมัยนั้นละพอทุกคนเขาวิจารณ์คุณทักษิณในสมัยที่ผมตามคุณสุทธิชัยหรือทุกคนผมรู้สึกเลยว่าผมอยากเห็นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งสร้างฟิกเกอร์เฮดขึ้นมาใหม่ที่สู้กันที่มาสู้และนั่นแหละจะเป็นคอมเพทิชันที่สวยงา มแต่ว่ามันไม่เกิดไงมันเกิดการลัดขั้นตอนด้วยการทำรัฐประหารมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เลยมีอารมณ์ค้างจากตอนนั้นแต่ว่าจริงๆผมแค่ต้องการเห็นการแข่งขันซึ่งก็เป็นสิ่งที่อย่างถ้าตามข่าวอันนี้กรณีของทรัมป์เนี่ยที่เขาโดนคำวินิจฉัยจากศาลคำวินิจฉัยจากศาลเนี่ยชี้ว่าทรัมป์ได้ทำความผิดในการที่ปล่อยให้ลูกน้องเก่าไมเคิลโคเฮนเนี่ยเอาเงินไปยัดเอาเงินไปปิดปากผู้หญิง $130,000ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะรายละเอียดทรัมป์ผิดเพราะว่าอันนี้เป็น illegal campaign contribution ก็คือให้ลูกน้องบริจาคเงินตัวเองคือทรัมป์ไม่ได้เอาเงินตัวเองนะทรัมป์ไม่ได้เอาเงินทรัมป์ที่มันโดนหักหลังเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้ดูแลลูกน้องคืออันนี้เป็นความผิดพลาดที่ไม่น่าเชื่อแต่ว่ามันไม่ได้ดูแลลูกน้องมันให้ลูกน้องอ่ะเอาเงินที่จำนองบ้านอยู่เนี่ยไปเอาถอนเงินจากมอร์เกจมา130,000แล้วเพื่อไปปิดปากผู้หญิงตัวมันเองอ่ะหลับนอนผู้หญิงซึ่งสำหรับผมอันนี้มันทำบาปกับลูกน้องมันสมควรโดนลูกน้องหักหลังแต่ว่าสำหรับผมก็คือว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยวันนี้คนอเมริกันที่เลือก Republican หรือเลือกทรัมป์เนี่ยเขารู้สึกไงอ่ะเขารู้สึกว่าคุณเอากระบวนการยุติธรรมมาไล่ล่าผู้ลงสมัครคู่แข่งประธานาธิบดีแล้วเขาจะเลือกทรัมป์อยู่แล้วไอ้ความรู้สึกแบบนี้มันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่ากระบวนการยุติธรรมเข้ามาแทรกแซงในเรื่องซึ่งควรที่จะ
ควรที่จะขึ้นอยู่กับประชาชนเรื่องนี้แผ่นดินจะลุกเป็นไฟที่สหรัฐมันจะประท้วงกันวุ่นวายเลยโดยเฉพาะถ้าเกิดทรัมป์ลงไม่ได้คือก็อารมณ์เดียวกันผมคิดว่าหลายเรื่องมันไม่ใช่ว่าถามว่าทรัมป์ผิดทางเทคนิคไหมผิดตามผิดทางเทคนิคผิดทางเทคนิคก็คือว่าคืออย่างนี้ถ้าจะเอาเงินเนี่ยให้ปิดปากผู้หญิงนะไม่ต้องการให้แฉเนี่ยเอาจริงคือมันต้องควักเงินส่วนตัวแล้วให้เองไปเลยซึ่งทำได้แต่ว่าทรัมป์เนี่ยให้ลูกน้องเอาเงินของลูกน้องไปจ่ายเพราะฉะนั้นเงินก้อนนั้นถูกนับว่าเป็นเงินบริจาคใช่ๆซึ่งเอาไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายมันขี้เหนียวมันขี้เหนียวเขาเหนียวแล้วแทนที่ทรัมป์จะเอาเงินมาชดใช้ลูกน้องทรัมป์ไปตั้งส่วนเงินไม่น่าเชื่อจากกองทุนซึ่งระดมทุนเอามาใช้ในการหาเสียงก็คือเอาเงินของประชาชนประชาชนมาจ่ายแล้วปิดปากแต่เขียนในบัญชีว่าเป็นค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายด้านกฎหมายคืออันนี้ก็ผิดก็คือเขาห้ามเอาเงินประชาชนเนี่ยไปปิดปากผู้หญิงครับคำถ้าคิดอย่างทรัมป์ก็คือว่าอันเนี้ยคือการรณรงค์หาเสียงแล้วเพื่อที่จะหัวชนะใช่ทรัมป์มันคิดอย่างนั้นแต่ไอ้ชูคือว่าเขาเหนียวไงเขาเหนียวแล้วประเด็นคือว่าแต่ว่าผมเราจะบอกว่าทางเทคนิคเขาผิดแต่ว่าพิธีกรที่นู่นเนี่ยสายสีแดงนะประชาธิปไตยสีแดงนะไม่ใช่สายแบบมันดีนะคือเมืองนอกเหมือนกันเลยนะเมืองนอกเนี่ยเมืองนอกพิธีกรเหมือนกันไม่แล้วเวลาผมบอกว่าคนดีเนี่ยผมไม่ได้ล้อเลียนนะผมรู้จักคนที่เกลียดทำเยอะนะฮะและส่วนใหญ่ก็เป็นคนดีจริงๆคือเป็นคนดีมีจริยธรรมแล้วก็รับไม่ได้กับพฤติกรรมแบบทุจริตคดโกงแบบนี้แต่ว่าเขาลืมไปไงว่ามันมีคนอีกครึ่งประเทศที่ชอบคนนี้แล้วถ้าคุณไปนิติสงครามเนี่ยนี่คือนิติสงครามไงที่คุณรู้สึกที่ผมอธิบายถึงคุณไปนิติสงครามทรัมป์ก็คืออัยการอัลเวนแบรนด์มันเป็นเดโมแครตเต็มตัวเลย มันจะโชว์ว่ามันมีผลงานคุณเป็นเดโมแครตคุณจะโชว์ว่ามีผลงานคุณทำไงคุณก็เอาทรัมป์ติดคุกไงแล้วมันก็โชว์มันไปอัยการมาจากการเลือกตั้งนะเป็นเดโมแครตนะฮะไม่เหมือนเมืองไทยนะเมืองไทยผมย้ำอัยการอิสระเมืองไทยอัยการอิสระเมืองนอกอัยการคือนักการเมืองมันก็ฟ้องทรัมป์ไงพอมันฟ้องทรัมป์ปรากฏว่าคราวนี้คนที่เหลือสมมติ70ล้านคนเขาจะเลือกทรัมป์อยู่คุณทำให้ทรัมป์เผลอๆลงไม่ได้ถูกสั่งจำคุกวันที่11กรกฎาคมเนี่ยหรือปรับอ่ะคือคุณทำนิติสงครามจนคนรู้สึกว่ากระบวนการยุติธรรมเอียงทั้งที่กระบวนการยุติธรรมอ่ะไม่ได้เอียงแต่คุณป้อนเรื่องซึ่งมันผิดทางเทคนิคเข้าไปงานนี้ที่เขาวิจารณ์กันก็คือว่าประธานาธิบดีควรจะกระซิบบอกอัยการที่นิวยอร์กว่าอย่าฟ้องปล่อยไปแล้วเดี๋ยวผมชนะมันเองในการเลือกตั้งพฤศจิกายนนี่คือประชาธิปไตยไงคือให้ประชาชนไม่เข้าข่ายแทรกแซงหรอกกระซิบไปบอกนะคือมันในพรรคเดียวกันเนี่ยไม่อัยการมันไม่อิสระอยู่แล้วคือมันคืออัยการที่นู่นมันไม่อิสระอัยการโทษทีนะอัยการแคลิฟอร์เนียคือผู้หญิงคนโปรดของโอบามาที่ได้มาเป็นคามาล่าเนี่ยโอบามาดันเต็มที่คามาล่าคือเพราะฉะนั้นผมถึงบอกผมอยากจะรีเซ็ตเท่าที่รีเซ็ตแค่นี้เอาแค่นี้ก่อนรีเซ็ตอย่างนี้ปั๊บเดี๋ยวรีเซ็ตอนาคตได้มั้ยให้ประชาชนตัดสินในเรื่องเลือกตั้งจบจังพิธาคนเลือกพิธาต้องเป็นไม่ใช่เดี๋ยวคุณจะมาตัดสินพิธายุบก้าวไกลคือผมคิดว่าเรื่องเลือกตั้งก็ให้ประชาชนเขาได้เลือกจบแค่นั้นถ้ามันเลวร้ายนักหนาไม่มีจริยธรรมเดี๋ยวมันก็มีขุมนรกของมันเองในอนาคตครับเมื่อกี้พูดถึงต้องมีคนทักษิณ2ทั้ง2เห็นนะไม่ผมคิดว่าตอนที่คุณทักษิณกลับมาแล้วเนี่ยไม่คือแล้วต้องมีทักษิณ2มั้ยทักษิณ2มีอันนี้หักมุมนิดนึงผมตอบไม่ได้ผมไม่ได้จะตอบเหมือนกันผมถามเฉยว่าตอนนี้สถานการณ์การเมืองเอาวัน2วันเนี้ยครับมันเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับมันไม่มีใครรู้เรื่องอะไรเลยสังเกตดูมั้ยว่ามันมีคนบนหน้าจอทีวีซึ่งเอาจริงๆไม่มีใครมีข้อมูลวงในอะไรเลยเพราะว่าเมืองไทยอ่ะมันตลกนะคุณสุทธิชัยผมเพิ่งรู้มันเป็นโลกซึ่งทุกคนเนี่ยเป็นเอาท์ไซเดอร์ในการเมืองของชนชั้นนำทุกคนมองจากมุมเพราะอินไซเดอร์ไม่พูดเอาท์ไซเดอร์พูดอยู่นั่นแหละแล้วในที่สุดอ่ะในเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างประเด็นเรื่องคุณทักษิณเรื่องอะไรเนี่ยทุกคนเป็นเอาท์ไซเดอร์หมดแม้กระทั่งคนซึ่งเป็นกูรูออกรายการต่างๆคือแบบนี่คือนี่อันนี้เป็นอีกปัญหาหนึ่งของการเมืองประเทศไทยคือเหมือนกับว่าบางคนเหมือนเป็นอินไซเดอร์แต่แท้ที่จริงแล้วถึงเวลาเนี่ย
มันก็ไม่ได้อินไซต์จริงๆแล้วไปมาเนี่ยมันยิ่งคาดเดาได้ยากว่าใครรู้อะไรจริงๆผมก็เลยไม่สามารถวิเคราะห์อะไรให้ได้ฟังมากประเด็นนี้ผมประเด็นนี้เราเห็นยกโมเดลคุณทักษิณเนี่ยทรัมป์ก็เลยไม่ใช่ผมแค่มองว่าในทุนที่พร้อมเล่นเล่นเล่นการเมืองอ่ะแล้วมีสีสันอ่ะมีเสน่ห์อ่ะมันมีเยอะมันมีเยอะแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรซึ่งมาขั้นกลางทำให้ประชาชนอารมณ์ค้างหรือรู้สึกว่าเป็นเขาเรียกว่านิติสงครามก็คือว่ากระบวนการยุติธรรมซึ่งไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมทางอาญานะผมพูดถึงแบบศาลรัฐธรรมนูญอะไรเงี้ยหรือกลไกพิเศษอย่างรัฐประหารอะไรเงี้ยสองอย่างเนี้ยถ้าอยู่ห่างๆเนี่ยแล้วให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินเองเนี่ยแล้วให้เกมมันแฟร์แบบที่ทุกคนกล้าเข้ามาเนี่ยคุณจะมีนักธุรกิจที่มีคุณภาพเข้ามาเล่นการเมืองแข่งขันกันเยอะกว่านี้ตอนนี้มันระบบมันกรองคนเก่งๆดีๆเนี่ยไม่ให้ไม่กล้าเล่นเยอะไม่ใช่เพราะว่าเสียเงินเสียทองด้วยแต่ว่าพอเข้ามาแล้วถึงเวลาเนี่ยก็จะโดนเรื่องนู้นเรื่องนี้ถ้างั้นร่างรัฐธรรมนูญใหม่ครั้งนี้สสรเข้ามาแล้วเนี่ยถ้ารีเซ็ตต้องรีเซ็ตตรงนั้นนะอาจจะเริ่มตรงไหนไม่สำหรับผมมันคือเอาช้างซึ่งเป็นองค์กรอิสระออกไปเป็นหลักกันแหละพอถึงเวลาแค่นั้นเองคือมันแก้ปัญหาได้เยอะแล้วเพราะว่าคุณปลดแอกให้คนเนี่ยพร้อมเข้ามาเล่นการเมืองให้คอยคนพร้อมเข้ามาเล่นการเมืองโดยที่ไม่สามารถถูกสำหรับผมคือถูกยึดอำนาจไปโดยองค์กรอิสระได้คือหมายความว่าพอคนเข้ามาเล่นการเมืองแล้วมั่นใจว่าตนเองทำมาร์เก็ตติ้งแคมเปญที่ประชาชนนิยมชมชอบเนี่ยจะไม่มาเป็นเหยื่อของนักร้องด้วยความที่ตนเองเคยทำอะไรผิดพลาดในอดีตเล็กๆน้อยๆไร้สาระผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยให้ประชาชนเขาตัดสินถ้าเกิดนักการเมืองคนหนึ่งซึ่งมีพฤติกรรมยกตัวอย่างถ้ามีพฤติกรรมเรื่องอื้อฉาวอย่างทรัมป์แล้วมาลงสมัครแล้วทำในสิ่งที่มันขาดจริยธรรมในอดีตผมคิดว่าคนพร้อมที่จะและสื่อสารมวลชนพร้อมที่จะสร้างแรงกดดันเพื่อให้คนคนนั้นเนี่ยถอยออกไปจากการเมืองส่วนใหญ่แรงกดดันจากสื่อสารมวลชนและประชาชนเนี่ยมากพอสำหรับผมไม่จำเป็นต้องมีองค์กรอิสระมาชี้นำด้านจริยธรรมอีกต่อไปนะโดยเฉพาะในกรณีของไทยที่เราองค์กรอิสระถูกแคปเชอร์ได้ด้วยอำนาจของรัฐประหารอะไรเงี้ยมันต้องแก้ไขพูดถึงรัฐประหารบ่อยเข้าใจว่าไม่อยากเห็นไม่อยากมีควรจะพอแล้วนะส่วนตัวเลยนะคิดว่าจะมีนะอ๋อโดยโมเดลเงื่อนไขที่เห็นปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ผมคิดว่าโมเดลรัฐประหารในเมืองไทยอ่ะมันจะกลับมาเมื่อมีจังหวะซึ่งจำเป็นต้องรีเซ็ตและเอานักการเมืองซึ่งเป็นที่นิยมของประชาชนออกไปเหรอนั่นคือเป้าหมายทุกครั้งเลยเหรอผมไม่ใช่ทุกครั้งบางครั้งมันเป็นเหมือนกับไม่รู้เหมือนกันโอเคแต่ว่าบางครั้งเนี่ยรีเซ็ตเพราะว่านักการเมืองซึ่งนิยมประชาชนมีโอกาสที่จะเริ่มที่จะใช้อำนาจกับหลายๆเรื่องได้แล้วก็ต้องรีเซ็ตด้วยการเอานักการเมืองคนนั้นออกไปผมคิดว่าโมเดลรัฐประหารในเมืองไทยคงจะกำจัดได้ยากแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นในเวลาที่กระแสต่อต้านเนี่ยไม่ค่อยมีในเวลาที่ประชาชนรู้สึกว่ารู้สึกคล้ายๆผ่อนคลายแล้วก็ไม่ได้ตั้งตัวนะเพราะฉะนั้นถ้าตอบง่ายๆเนี่ยก็คือว่าผมคิดว่าระบบรัฐประหารจะอยู่เคียงคู่ประเทศไทยไปชั่วกาลปวสานว่ามันจะหาจังหวะกลับมาแล้วคุณจะรีเซ็ตประเทศไทยยังไงอ่ะก็มันคืออย่างงี้กาลปวสานมันมีรีเซ็ตสองไม่ใช่มันมีรุ่นผมนี่นะอย่าหมดหวังเลยนะไม่ต้องหมดหวังคืองี้มันมีการรีเซ็ตสองแบบคือของผมเมื่อกี้ครับผมรีเซ็ตด้วยการฉีกรัฐธรรมนูญแล้วก็ให้รัฐมนูญฉบับใหม่นะโอเคที่ไม่มีสารรัฐมนูญนะผมจะไปรื้อกกต.ตอนนี้กกต.ปปช.ผมรื้อปปช.ด้วยแน่นะฮะอันนี้ก็รัฐประหารแบบนึงนะนี่นะเฉพาะรัฐธรรมนูญที่มันห่วยเฉพาะรัฐธรรมนูญที่มันห่วยผมไม่ได้รื้ออะไรอย่างอื่นแต่อิชชูของผมคืองี้แต่บางทีเนี่ยในกรณีที่ประเทศไทยไปถึงจุดซึ่งวันหนึ่งในอนาคตสมมติอีก20ปีอีก20ปีแล้วโอ้โหถึงเวลานั้นนายกรัฐมนตรีนั้นใหญ่โตคือเอาง่ายสมมติว่าถึงเวลานั้นไม่เหมือนกันในวันนี้เลยสมมติว่าถึงเวลานั้นนายกรัฐมนตรีนั้นใหญ่โตมีอำนาจเต็มที่เลยนะฮะสั่งอะไรก็ได้นะได้หมดเลยนะพูดง่ายเป็นตรงกันข้าม
กับการเมืองปกติคือเป็นการคืองานที่นายกใหญ่มากแล้วถึงเวลานั้นสมมติว่าผมเป็นผบ.ทบ.แล้วผมนั่งคิดว่าให้ผมก็มีโอกาสเอนจอยอำนาจแบบนั้นเนี่ยผมดึงการเมืองเนี่ยกลับมาเป็นแบบสมัยก่อนที่นายกเวลาจะทำอะไรเนี่ยต้องเกรงใจผบ.เหล่าทัพเนี่ยนะฮะเอาเป็นแบบเดิมดีไหมเออเพราะฉะนั้นรัฐประหารมันก็จะถูกหยิบมาใช้ในเวลาเช่นนั้นได้ผมยกตัวอย่างง่ายที่สุดประเทศซึ่งน่าศึกษาปากีสถานปากีสถานเนี่ยนะฮะมันเป็นการคานอำนาจกันไปมาระหว่างคนซึ่งทำงานในศาลเป็นพวกตุลาการนะกับผบ.ทบ.ผบ.ทบ.อย่างเมื่อก่อนคือเพอร์เวสมูชาราฟแล้วก็นายกพลเรือนซึ่งเป็นตระกูลนักการเมืองนะนายกต้องบาลานซ์อำนาจสองฝั่งปัญหาคือมันบาลานซ์มันโดยการแย่งชิงอำนาจกันมันไม่ใช่บาลานซ์แบบในหนังสือที่เขาสอนคืออย่างนี้อันนี้ฟาดฟันกันเลยอันนี้คือแย่งอำนาจกันซึ่งอันนี้ใช้คำว่าบาลานซ์อาจจะไม่ได้เพราะว่าก็พอเพอร์เวสมูชาราฟเขายึดอำนาจเขาก็เอาเขาเนี่ยเป็นผู้นำประเทศเลยเป็นประธานาธิบดีด้วยมันก็มีช่วงซึ่งเพอร์เวสเนี่ยไม่ได้ยึดแล้วก็เป็นช่วงซึ่งมีตระกูลบูโตนะฮะแล้วก็มีตระกูลคู่แข่งของบูโตหลายตระกูลก็มีนักการเมืองขึ้นมาเยอะแต่มันก็มียุคสมัยที่ศาลเนี่ยกล้าเข้ามาตัดสิทธินักการเมืองใช่กล้าเข้ามาตัดสิทธิ์ยกตัวอย่างล่าสุดก็คือในกรณีของนักคริกเก็ตชื่อดังนักคริกเก็ตชื่อดังเนี่ยนะฮะผมลืมชื่อเขาละหล่อๆนะฮะใช่ใช่แล้วก็อิมรัมคานอิมรันเขาชนะเลือกตั้งอยู่แล้วเขามีเสน่ห์มากศาลก็ตัดสิทธิ์นะฮะจับเลยสั่งจับเลยแล้วทหารก็โอเคอยู่หมดตัดสิทธิ์ได้ไม่เป็นไรเรานั่งดู คือปากีเนี่ยเพราะถ้าคุณคิดว่าเมืองไทยอ่ะโหวันหนึ่งในอนาคตอีก20ปี30ปีไม่มีรัฐประหารไม่ต้องกังวลทหารเป็นใหญ่ในโลกแล้วในประเทศที่โดยโครงสร้างทหารเป็นใหญ่ทหารจะเป็นใหญ่ชั่วกาลประวัติศาสตร์อย่างน้อยภายใน50ปี60ปีแล้วผมย้ำถึงอเมริกาปากีไทยแลนด์เนี่ยทหารใหญ่ฮะแล้วถามว่าทนได้ยังไงแล้วปลื้มทนได้ยังไงอ่ะได้ทหารใหญ่ๆขนาดนั้นอ่ะปลื้มเป็นนักประชาธิปไตยนะไม่มันอยู่ได้ไม่เป็นไรคือชิคไม่ผมอธิบายในเชิงแบบ reset concept ใช่ concept ให้เจอนะ reset concept สมมุติเราถอดปลั๊ก matrix แต่ว่าในความเป็นจริงเราใช้ชีวิตได้ไงในความเป็นจริงเรามีเพื่อนซึ่งเป็นทหารในความเป็นจริงเรามีอดีตผบ.ทบ.ซึ่งเราเคารพเรามีชีวิตซึ่งมีคุณภาพในการประกอบอาชีพที่เรารักเรามีเพื่อนฝูงซึ่งมีอารมณ์การทางการเมืองซึ่งแตกต่างในการใช้ชีวิตเนี่ยกับความเป็นจริงเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่าเมื่อกี้คือ dreams เราพูดถึง dream scenario ฝันความฝันมันมีทัศน์แห่งความฝันแต่ว่าเมืองแต่ว่าประเด็นนี้สำคัญผมคิดว่าเพราะว่าผมคิดว่ามันมี generation ซึ่งเป็น Gen Z ที่รุ่นนักเคลื่อนไหวเนี่ยที่เคลื่อนไหวกันอยู่แล้วหลายคนเนี่ยเขาพร้อมที่จะเอาชีวิตเข้าแลกแลกเข้าแลกซึ่งผมนับถือความพร้อมในการเอาชีวิตเข้าแลกนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันผมคิดว่าแต่ละคนเนี่ยต้องประเมินความพร้อมของตัวเองและครอบครัวให้ดีคนไหนที่พร้อมเอาชีวิตเข้าแลกเนี่ยหรือครอบครัวรับได้เนี่ยในมุมนึงผมนับถือแต่ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้พร้อมที่จะเคลื่อนไหวระดับนั้นรวมทั้งตัวผมเพราะฉะนั้นผมจะวาด dream scenario ให้เห็นแล้วก็ในขณะเดียวกันผมทราบว่าโดยข้อเท็จจริงเสาหลักของสังคมเนี่ย มีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นผมจะไม่ผันแปรตนเองไปเป็นนักสู้จนไม่สามารถมีหน้าที่การงานหรือเงินทองได้เลยมันเป็นความสิ่งที่ท้าทายผมเกินไปผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่าคนไหนที่เป็นเจเนเรชั่น Z ที่พร้อมเคลื่อนไหวระดับนั้นผมก็นับถือแต่ว่าเราไม่ได้ดีกรีขนาดนั้นก็เลยเราก็เลยอยู่ในโลกซึ่งพยายามก็ยังมองการเมืองข้างหน้าว่ายังสู้กันอย่างนี้แหละแล้วองค์การอิสระก็ยังอยู่ใช่ใช่คือผมก็รู้ว่าให้ผมไปเปลี่ยนค่านิยมคือค่านิยมสังคมไทยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่คุณพ่อผมเขาสอนผมตลอดก็คือว่าคนไทยเนี่ยไม่ชอบคนโกงแล้วจริงๆอ่ะผมจริงๆแล้วผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ในโลกอ่ะมันก็ไม่ชอบคนโกงแต่ว่าต่อมเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในเมืองไทยเป็นต่อมที่เซนซิทีฟมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจะให้ไม่มีปปช.เลยคงจะยากมันคงฝืนความรู้สึกคนไทยมากเกินไปแต่ว่าผมกับมองในแง่มุมว่าบางสังคมอ่ะมันจะมีบางต่อม
ซึ่งเซนซิทีฟเกินไปจริงๆแล้วปัญหาทุจริตคอร์รัปชันผมคิดว่าในประเทศอื่นมันก็มีไม่ได้น้อยไปกว่าประเทศนี้แต่ว่าประเทศอื่นองค์กรที่มีหน้าที่ในการกำจัดคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่ขนาดประเทศนี้คือแบบเพราะฉะนั้นคือสำหรับผมมันต้องลดอำนาจปปช.แต่ว่าผมเข้าใจดีว่าเซนซิทิวิตี้ของคนไทยเป็นอย่างไรในบางประเด็นเพราะว่าโดยประสบการณ์ที่ได้เห็นนักการเมืองหลายคนซึ่งทุจริตคอร์รัปชันในอดีตฉันที่เปรียบเทียบได้ดีแล้วคือรุ่นของหม่อมอุ๋ยคุณพ่อเนี่ยนะกับปลื้มเนี่ยมันจะมองโลกคนละแบบขณะเดียวกันเนี่ยปลื้มก็จะมีความฝันในอุดมคติสูงขณะที่ตอนที่หม่อมอุ๋ยเป็นหนุ่มรุ่นเดียวกับผมเนี่ยนะเราก็มีความฝันอยากเห็นสังคมแบบอุดมการณ์เหมือนกันทีนี้มันก็ไม่เกิดอย่างที่เราต้องการมาถึงรุ่นลูกนี่เขาก็ยังบอกว่ามันก็ยังไม่เกิดตกลงรุ่นพ่อกับลูกนี่คุยกันไหมก็คุยบ้างแต่ไม่ได้เยอะแต่ว่าผมคิดว่าประเด็นนี้สำคัญจริงๆแล้วมันไอ้วิวัฒนาการทางการเมืองเนี่ยที่มันไม่ได้เป็นไปตามที่จินตนาการมันเพราะว่าโครงสร้างอำนาจที่เป็นองค์กรซึ่งอยู่ในระบบและในสังคมเนี่ยมันอยู่ไงเพราะฉะนั้นสมมุติว่าคุณมีไอเดียว่าจะลดขนาดกองทัพจะให้กองทัพมีอำนาจน้อยลงกองทัพเขายังอยู่ไงคือใน realistic term เนี่ยไอจินตนาการต่างๆเหล่านี้มันเลยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่พอผ่านมาหลายยุคหลายสิ่งหลายอย่างยังเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าประเทศมันพัฒนาไม่ได้ไงประเทศไทยมันพัฒนาไปได้ส่วนใหญ่สำหรับผมเนี่ยเพราะว่าเรามีภาคเอกชนที่มีคุณภาพในการผลิตสินค้าในการให้บริการประชาชนที่ค่อนข้างดีเยี่ยมแล้วมันทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยถึงแม้ว่ามันอาจจะมีทุนผูกขาดอยู่มากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยแต่ว่าอย่างไรก็ดีในเชิงการให้บริการประชาชนเนี่ยและสินค้าซึ่งขายในท้องตลาดส่วนใหญ่มันเป็นมาตรฐานที่ไม่ได้น้อยหน้าประเทศซึ่งพัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับผมประเทศไทยอ่ะมันเจริญได้เพราะ private sector อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าไม่ใช่เพราะนักการเมืองไม่ใช่เพราะข้าราชการนักการเมืองก็เป็นส่วนหนึ่งหรือข้าราชการเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าหมายก็ว่าต่อให้ภาคการเมืองหรือภาคข้าราชการหรือวิธีวินิจฉัยคดีของศาลเป็นยังไงอย่างนึงอะไรเงี้ยโอเคใน services and goodsในตลาดใน private sector เนี่ยตั้งแต่มือถือเนี่ยยันน้ำชาที่เราไปซื้อมารินดื่มคุณภาพชีวิตอ่ะเวลาคุณไปตลาดไปซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยมันโอเคคุณไปโรงแรมคุณไปท่องเที่ยวมันโอเค private sector ของเราอ่ะมันไดนามิกแล้วมันเปิดรับเทคโนโลยีและการลงทุนจากต่างชาติประเทศไทยพัฒนาได้เพราะตรงนี้นะผมพยายามที่จะบอกว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งแฮปปี้แฮปปี้ได้ส่วนคุณมีดรีมซีนาริโอเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยมันก็มีกันแล้วก็ไปไฟกันต่อแต่ว่าพอไฟเสร็จat the end of the day กลับมาสู่โลกความจริงก็ enjoy ชีวิตด้านอื่นด้วยไม่งั้นมันก็หมกมุ่นกันทั้งวันทั้งคืนคุณเพิ่งพูดถึงทหารเลยนะใช่ไหมมีความจำเป็นต้องรีเซ็ตไหมอำนาจที่มีอยู่มันเขาพูดถึงกองทัพมืออาชีพอย่างนี้แล้วกันบอกว่าไม่ผมคิดว่ามันมีแผนการที่เขาจะสตรีมไลน์กองทัพอยู่แล้วแหละแต่ว่าเขาต้องนำมาปฏิบัติส่วนใหญ่เขาจะพูดแต่ว่าเขาก็ค่อยๆทำแต่ว่าหลายเรื่องมันควรที่จะมันควรที่จะลงมือได้มากกว่านี้แต่ว่าก็ผมคิดว่าเขาก็พยายามทำกันอยู่แล้วก็แต่ว่ามันมีอีกมุมหนึ่งซึ่งผมอยากจะรีเซ็ตกลับไปที่อดีตครับตอนเด็กๆอ่ะผมโตขึ้นมาที่บ้านเนี่ยหนังสือพิมพ์ที่ผมรับในบ้านเนี่ยคือบางกอกโพสต์แล้วบ้านคุณลุงเนี่ยข้างๆเนี่ยรับ The Nationตันสมัยกว่าตันสมัยกว่าแนวที่ต่างเลยผมไม่แต่ตอนนั้นผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจนะแล้วก็เสร็จแล้วผมไปห้องสมุดที่โรงเรียนผมก็เจอมติชนผมก็คิดเฮ้ยทำไมที่บ้านรับไทยรัฐแล้วไม่รับมติชนวะที่บ้านรับไทยโพสต์แล้วไปรับสยามรัฐนะถ้าผมจะรีเซ็ตเนี่ยผมจะกลับไปที่ปี2532แล้วจะเดินไปบอกคุณพ่อว่าเราต้องรับเนชั่นแล้วก็ขอมติชนสักเล่มด้วยไม่งั้นปื้มจะอ่านแค่สยามรัฐกับไทยโพสต์คือผมต้องการรอบด้านไงถูกต้องอันนี้ผมจะรีเซ็ตตรงนี้ด้วยครับแต่คุณพ่อเนี่ยหมอปุ้ยเนี่ยทันสมัยอ่านบางกอกโพสต์เพื่อข่าวจะอ่านไอเดียเนี่ยเนชั่นแล้วก็มาเขียนมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยแนวนี้แนวทันสมัยใช่ป่ะด้านแล้วมาเขียนแล้วก็รีเซ็ตอีกอันนึงกลับไปที่ตอนที่ผมจัดที่วิทยุเนี่ยที่อสมทเนี่ยผ
ผมเนี่ยจะพยายามที่จะรักษางานแล้วก็ไม่ไปเล่นการเมืองแล้วก็พูดให้มันอยู่ในกรอบจะได้มีรายการจัดที่อสมทไม่จริงนะไม่จริงไม่อยากจะเริ่มทุกวันจะไปทำที่จัดได้ใช่ปะทุกวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจัดดีเหมือนกันคือผมเนี่ยผมจัด YouTube อยู่ที่บ้านของตัวเองเลยนะผมเองกำลังตั้งกล้องมุมกล้องอย่างนี้อย่างนั้นเป็นยังไงตกลงประสบการณ์นี้ผมพยายามจะบอกว่าผมต้องทำให้ดูเหมือนว่าผมเนี่ยมีความสุขเพราะว่าผมเป็นคนซึ่งเหมือนว่าใช่ใช่คือผมไม่ได้มีความสุขเพราะว่าตอนที่ Voice Speed เนี่ยผมค่อนข้างเศร้าผมอยู่ที่นั่นไป14 ปีมันคือบ้านหลังที่2ของผมเพราะฉะนั้นตอนที่ผมกลับไปนั่งจัดรายการที่บ้านเนี่ยทำ YouTube เองเซตฉากเองจัดแสงเองเนี่ยลึกๆข้างในเนี่ยผมเศร้ามากแต่เวลาคนอื่นซึ่งรู้จักผมเนี่ยเขาถามผมก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรแต่ว่านั่งจัดที่บ้านเนี่ยมันก็เหงาๆแต่ว่ามันได้ฝึกฝนเรื่องเทคนิคใช่แต่ว่ายอดผู้ชมเนี่ยมันใช้เวลากว่าที่จะค่อยๆเพิ่มกว่าที่จะ monetize เนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ได้เร็วกว่า6เดือนเพราะฉะนั้นแล้ว6เดือนไปเนี่ยผมจะได้เงินสักกี่พันเนี่ยกี่พันบาทผมก็ไม่รู้แล้วมันจะเป็นรายได้ซึ่งมันคนขนาดไหนผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าผมให้ตัวเองประมาณ1ปีผมพยายามทํา YouTube เองเนี่ย Facebook ด้วย IG ด้วย TikTok ด้วยเนี่ย1 ปีแล้วก็ถ้าไม่มีเงินเข้าบ้างเนี่ยโอเคจะแฮปปี้แต่ว่าผมเคารพสื่อสารมวลชนอาวุโสที่อยู่มาได้แล้วก็ปรับตัวกับ disruption คนนี้กว่านี้คือ disruption ในหลายมุมที่มีคนบอกผมว่าปลื้มพอคุณอายุมากเนี่ยคุณต้องดูสื่อที่เขาอาวุโสเขายังไม่ตายกันเลยเขาฆ่าไม่ตายคุณต้องอยู่นานอย่างเขาไม่ได้ด้วยกับผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นก็สู้ต่อไปเพราะว่าแล้วคิดอาชีพอื่นเผื่อไว้ไหมเนี่ยอาชีพอื่นคือหลักๆคือเป็นยูทูบเบอร์ตอนนี้เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็จัดรายการเนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวรอดูว่ามันจัดวันนึงกี่ชั่วโมงยังไงอ๋อผมก็มีทุกวันอ่ะผมอัดบันทึกเนี่ยมีปล่อยคลิปซึ่งเป็นคลิปซึ่งบันทึกแล้วก็ตัดต่อออกมาทุกเช้า6:30คุณมีทีมตัดต่อด้วยใช่ไหมมี1คนซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ผมก็มาจาก Voice นี่แหละเขาช่วยผมต่อแล้วก็เราปล่อยคลิปย่อยเพื่อที่จะอาจจะให้คนดูสร้างรายได้พูดเรื่องทุกเรื่องเสร็จแล้วผมจะมีไลฟ์อีกช่วงนึงตอนสายๆสายๆคือมันสนุกฮะตราบใดที่ยังเรื่องสนุกแล้วไฟตอนนี้ไฟยังคลุกกลุ่นอยู่ไฟยังมีโชนอยู่ไฟยังมีนะแต่ว่าผมหวังว่ามันจะประสบความสำเร็จเพราะว่า มันมี2 อย่างที่ผมชอบคือเป็นสื่อกับเป็นนักการเมือง ผมยังไม่อยากเป็นนักการเมืองแต่ถ้าผมไม่ได้เป็นสื่อมันเหลืออย่างเดียวที่ผมชอบคือนักการเมืองผมเก็บการเมืองไว้เป็นสิ่งสุดท้ายที่จะทำโอเคเพราะฉะนั้นผมหวังว่าทำ YouTube เนี่ย monetize ได้ผมจะได้ไม่ต้องเล่นการเมืองคุณอยากให้เขาเป็นสื่อหรือเป็นนักการเมืองต้องแล้วแต่เขาอ่ะต้องเขาที่เลือกคนอ่ะผมว่าไม่เดี๋ยวถามผมเหรอไม่เพราะว่าผมสุดตรงเกินไปที่จะไปการเมืองพอไปพี่อาจจะเกลียดผมวันแรกเลยก็ได้ถามผมไหมตรงไปตรงมานะเปลี่ยนบทการเมืองก็โอเคนะก็ไม่เปลี่ยนการเมืองไงแต่ว่าผมสุดๆเนี่ยแสดงว่าคุณไม่เห็นด้วยการทำสื่อใช่ไหมคุณไม่ด้วยแต่ว่าคุณมีวิธีมีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงก็ไปไม่แต่ว่านิดเดียวทิ้งท้ายนิดนึงคือการเมืองเนี่ยพอคุณไปอยู่แล้วพอไปเต็มตัวแล้วกับยากมันถอนตัวมายากกับยากกับยากแล้วพอไปกับพรรคพวกไหนเนี่ยนะมันคลุกคลีนตลอดเวลามันคือผมถึงบอกไงเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะทำเห็นด้วยแต่ผมชื่นชมนะผมว่าก็เป็นสื่อดีกว่าใช่แล้วผมเชื่อว่าปลื้มเนี่ยจะทำสื่อได้ดีและสำเร็จด้วยไม่ต้อง6เดือนถ้าทำขยันขันแข็งต่อเนื่องไม่หยุดนะแล้วเพราะเขามีของเขามีเนื้อหามันมีความเป็นเขาสนใจแล้วเขามีความลึกนะอย่างเขาอธิบายเรื่องปากีสถานประชาธิปไตยได้ก็เปรียบเทียบตะวันไออเมริกาใต้เนี่ยถ้าคุณจะเล่าเป็นฉากๆเลยนะว่าการเมืองแต่ละประเทศแล้วคนสนใจมากแล้วผมเชื่อว่ามีหลายคนที่ตัวอย่างเข้าไปทำบริษัทอย่างวิทย์เนี่ยไปทำบริษัทคนก็ชอบคือลงไปเฉพาะจุดที่ตัวเองเชี่ยวชาญและสนใจและปลื้มก็มีผมฟังเขาเรื่อยตอนเช้าแต่ก่อนเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมา daily dose อะไรเขาเนี่ยนะผมก็จะฟังแล้วผมก็ชื่นชมพระเช้าเขาอย่างสุภาพมาแล้ววิจารณ์ไปเลยแล้วเขามีความรู้ไงแล้วการจะสุดตรงไม่สุดตรงไม่สำคัญเท่ากับว่าเขาเนี่ยจริงใจกับคนดูว่าผมเป็นอย่างนี้นะความคิดเห็นผมอย่างนี้นะอาจจะสุดตรงไม่สุดตรงแต่ความคิดเห็นผมมีพอเราฟังเขาบอกจริงไม่มองอีกแง่หนึ่ง
ของปลื้มก็ถูกไว้สมมติต้องไม่มีไอ้องค์กรอิสระเลยก็ประชาชนก็ตัดสินสิคุณเป็นกำหนดได้ยังไงฉะนั้นผมหวังว่าคุณจะไม่ไปการเมืองการเมืองไม่ครับท่านมันละช้อยเลยมันเสียเงินทองเพราะว่าสื่อต้องการคนแบบนี้มากกว่าที่การเมืองจะต้องการแบบนี้เข้าใจไหมแล้วก็ผมคิดว่าเขาเนี่ยมาถูกทางแล้วถ้าเขาไม่ถูกบังคับไม่ต้องออกมาทำเองอ่ะเขาจะไม่เริ่มความจริงผมคิดว่าตอนนั้นเนี่ยความจริงตอนนั้นน่ะผมคิดว่าเขาจะเริ่มเองส่วนหนึ่งพร้อมกับทำ voice มันต้องทุบมะข้าวต้องทุบมะข้าวทีนี้ผมเสียดายเมื่อกี้ที่ผมเสียดายหลายคนที่ไม่ทำไปพร้อมกันมันจะได้ฝึกไปในตัวมันช่วยนั่นแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมมีตอนนี้คือพอผมอายุมากขึ้นนิดนึงเนี่ยผมรู้สึกเกรงใจคนมากขึ้นผมเลยมาจะไม่แรงแต่ว่าก่อนผมไม่เป็นนะเมื่อก่อนไม่เคยเกรงใจใครเลยไม่จริงจริงเรื่องจริงเกรงใจคนเนี่ยเรารู้ว่าหลักอาจจะต้องเจอคนต่างๆเหล่านี้ในสังคมเนี่ยเราจะไม่ฝีปากกล้าเหมือนเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นผมจะระวังคำพูดมากกว่าเดิมเยอะแล้วก็จะไม่ด่าใครแรงๆคือมีเห็นมีผลมากขึ้นคือเพราะว่าเรารู้สึกไม่นิดเดียวผมทิ้งท้ายประเด็นนี้คือว่าผมเคยวิจารณ์คนใช่ไหมแล้วมีบางคนซึ่งเขารู้จักคนที่ผมวิจารณ์เขาก็มาบอกผมว่าอันนี้เขารู้สึกเสียใจแล้วพอผมอายุมากขึ้นผมรู้สึกเลยว่าไอ้ปากของเราเนี่ยมันสร้างบาปกรรมได้จริงๆ คือแบบว่ามันทำให้ความรู้สึกอีกคนเนี่ยมันเจ็บปวดอ่ะใช่แล้วผมโดยเราอาจจะมันปากสนุกไปเราสนุกปากเพราะฉะนั้นผมเลิกสนุกปากแล้วจริงใจจริงใจแต่เลิกสนุกปากจริงใจเนี่ยไม่เพราะบางทีถ้าไม่ด่าเนี่ยเขาไม่เจ็บเนี่ยมันลดความเศร้าโศกของทุกคนอันนี้ปลื้มสุดยอดสุดยอดอันนี้ปลื้มมาต้องขอบคุณมากนะครับวันนี้สนุกมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับThai PBS Podcast. View the world via the voice.